คัญของทางรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาครับประเด็นที่2คือเรื่องของการปฏิบัติทางทหารเรามีขั้นตอนในการปฏิบัติในการเข้าสลายการชุมนุมโดยจะเริ่มต้นจากการเจรจาผ่านเครื่องขยายเสียงใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักมีการใช้น้ำฉีดเพื่อจะสลายการชุมนุมควบคู่ไปกับการใช้แก๊สน้ำตาและการเคลื่อนที่เข้าประชิดด้วยการใช้โล่และกระบอกสำหรับการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขวัญ นั้นเนี่ยจะใช้เมื่อมีความจำเป็นจริงๆในกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับในประเด็นที่3คือช่วงเช้าของเมื่อวานนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ปิดเส้นทางการจราจรถึง15จุดทั่วกรุงเทพนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้แล้วทุกจุดนะครับแต่ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดจุดการจราจรบางจุดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับจุดที่ยังปิดการจราจรอยู่ก็มีแยกอุรุพงษ์แยกยมราชแยกผ่านฟ้าลานพระบรมรูปทรงม้าเส้นทางดินแดงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและเส้นทางสุดที่สารถนนวิทย์ไมตรีครับในประเด็นที่4ครับการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นก็คงมีการคลี่คลายสถานการณ์คล้ายๆกับการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเช่นเดียวกันแต่ว่ามีพื้นที่หลักๆที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยไปแล้วเนี่ย3พื้นที่ก็คือที่สถานีโทรทัศน์ NBT ที่จังหวัดขอนแก่นที่สถานีรถไฟที่จังหวัดสุรินทร์และสุดท้ายเลยคือที่สถานีดาวเทียมไทยคมที่ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีครับในประเด็นที่5ครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี้ทางกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ส่งกำลังทหารออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้จ้างจุดตรวจร่วมกับเจ้าที่ตำรวจนะครับทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะป้องกันเหตุร้ายต่างๆจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีสิ่งบอกเหตุที่พอจะบ่งบอกได้ว่ามีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายให้เกิดขึ้นโดยเมื่อเวลา 23:30 นะครับได้มีคนร้าย2คนขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่จุดตรวจของเจ้าหน้าที่ทหารที่บริเวณสะพานหัวช้างฝั่งด้านนะครับเห็นข้ามาบุญครองเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายนะครับถูกยิงที่แขนซ้ายแล้วก็บริเวณหน้าอกทางด้านซ้ายขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลตำรวจอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อเวลา 2:45 มีคนร้ายใช้รถยนต์เป็นพาหนะนะครับไม่ทราบหมายเลขทะเบียนใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหารที่จุดตรวจที่บริเวณแยกศรีชัยแต่ว่าการปฏิบัติการก่อเหตุวุ่นวายในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้สร้างความสูญเสียให้กับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับปิดท้ายเลยคือทางกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าขณะนี้กองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถที่จะควบคุมการชุมนุมได้เป็นที่น่าพอใจนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลเมื่อ20นาทีสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงยังคงมีอยู่ที่บริเวณรอบทำเนียบเพียงแห่งเดียวนะครับแล้วก็มียอดผู้ชุมนุมประมาณ 2,000 คนอย่างไรก็ตามทางกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้ชีวิตโดยทั่วไปนะครับดังนั้นกิจกรรมต่างๆในการรวมตัวเพื่อจะมีกิจกรรมที่สนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์ก็คงจะสามารถทำได้ตามปกตินะครับซึ่งการประกาศพระราชกำหนดนั้นมุ่งหวังแค่เพียงต้องการจำกัดการชุมนุมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของบ้านเมืองเท่านั้นหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจทางทหารกระผมจะกลับมาเรียนข้อมูลที่สำคัญให้ทราบในโอกาสต่อไปครับขอบพระคุณครับ